สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับรายการ Variety สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมครับกับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์พบกับคุณผู้ชม 5:00 น.จนถึง 1:00 น.นะครับในช่องรามา Channel วันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเต๋อเหมือนไม่ได้เจออาจารย์นานฮะอาจารย์ก็ช่วงนี้วันหยุดเยอะไงคะคุณเต๋อจริงครับอาจารย์เมื่อวานก็เพิ่งหยุดไปใช่คุณเต๋อได้ไปกินหญ้าแล้วก็ดื่มน้ำอันนั้นท่าโคครับอาจารย์ครับผมไปยิมครับอาจารย์ครับไปออกกำลังกายครับอาจารย์ต้องเลสาวใช่ไหมไม่ได้เลครับอาจารย์เพราะว่าในยิมแถวบ้านนี่มีแต่ผู้ชายหมดเลยครับจะไปเลเขาก็ไม่น่าเพราะว่ากล้ามเขาใหญ่กว่าหัวผมอีกครับอาจารย์ครับจริงๆแอบเลอยู่นะหมอโรออกกำลังกายอาจารย์ครับผมอยากจะสุขภาพแข็งแรงช่วงนี้อาจารย์ครับนอกจากจะวันหยุดเยอะแล้วเดี๋ยวแดดออกร้อนมากๆแล้วเดี๋ยวก็ฝนตกแล้วก็กลับมาแดดออกอีกโอ้ผมกลัวร่างกายปรับสภาพไม่ทันเป็นหวัดนั่นน่ะสิคะช่วงนี้มีคนไข้เนี่ยมาหาหมอที่โรงพยาบาลเยอะเลยครับอาจารย์เรื่องไข้หวัดโอ้โหและอีกโรคหนึ่งก็คือท้องร่วงท้องร่วงเหรอฮะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะอากาศร้อนจัดครับนะคะอาหารเนี่ยมีโอกาสที่จะบูดเสียได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นเรื่องของสุขภาพที่มากับช่วงฤดูร้อนแบบนี้เนี่ยนะครับบอกว่าก้ำกึ่งกันนิดหนึ่งระหว่างฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนแบบนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมครับ3ข่าวด้วยกันข่าวแรกของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของนักเรียนดีที่พิจิตรเนี่ยนะครับที่พบว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นโรคประหลาดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งกระดูกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วยข่าวที่2น่าสนใจคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของกาแฟนั่นเองใครที่ชอบรับประทานกาแฟวันละหลายๆแก้วเนี่ยนะฮะต้องมาติดตามฟังข่าวนี้กันด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับก็เป็นเรื่องของโครงการป้องกันโรคไตครับเป็นข่าวดีเลยที่เขาบอกว่าสามารถยืดชีวิตผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับจากปกติ7ปีไปจนถึง14ปีนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงรามาอัปเดตครับค่ะแล้วก็ช่วงรามาแคร์นะคะคุณเต๋อครับกับกิจกรรม Healthy Media ของเราวันนี้เรามีคลิปวิดีโอซึ้งๆมาฝากอีกแล้วค่ะจากสภากาชาดไทยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของบุญครั้งสุดท้ายบุญครั้งสุดท้ายเหรอครับอาจารย์หมายถึงว่ามีชีวิตหนึ่งที่ต้องสูญเสียไปแต่ว่าเขาสามารถทำบุญนะคะให้กับอีกหลายชีวิตที่ทำให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีกจะซึ้งขนาดไหนเรามาติดตามชมกันค่ะนะครับในช่วงรามาแคร์กับกิจกรรม Healthy Media ท้ายชั่วโมงแรกนะครับส่วนช่วงถอดเสื้อกาวครับ 6:15 นาทีเป็นต้นไปนะครับวันนี้ตอบปัญหาทุกโรคเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพอาจารย์แสงสุรีก็อยู่ตอบคำถามให้คุณผู้ชมนะครับร่วมกับอาจารย์อีก1ท่านคืออาจารย์นายแพทย์นพพรอภิวัฒนากุลครับจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองนะครับช่วงนี้ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปพักนะครับสักครู่ตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษการกุศล1น้ำใจล้านคำขอบคุณครั้งที่8นะครับเพื่อระดมทุนก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถานบริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศในภูมิภาคตะวันออกนะครับบนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรายการมีในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะครับช่วงเวลา3:45 นะครับไปจนถึง5:45เลยทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3 Family นะครับเป็นช่อง13ในระบบดิจิตอลหรือช่อง23ในระบบดาวเทียมและเคเบิลครับในรายการก็จะพบกับศิลปินแล้วก็ดารามากมายเลยนะครับที่มาร่วมเป็นจิตอาสาในรายการร่วมเป็นผู้สร้างผู้ให้ไม่สิ้นสุดนะครับกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิรามาธิบดีด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถแสดงเจตจำนงนะครับหรือว่าความจำนงในการบริจาคได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยนะครับก็จะมีขึ้นในวันแล้วก็เวลาตามที่เราระบุเอาไว้ก็คือ30พฤษภาคมนะครับช่วงเวลา3:00 นนะฮะ45ถึง5:45 ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่อง3 Family นะครับ13ในระบบดิจิตอลแล้วก็23ทางช่องระบบดาวเทียมและเคเบิลนะครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันครับ